มาดูกันดีกว่านะครับพลังใหม่ของทาเคมิจินะครับสุดยอดพลังการมองเห็นอนาคตเรียกได้ว่าโหดสุดๆแน่นอนนะครับไปรับชมดีกว่านะครับว่าพลังนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Tokyo Revenger ทั้งหลายก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็น1คลิปจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะทำนะครับในช่วงหลังๆเลยอาจจะเป็นแบบว่า 4-5 คลิปข้างหน้าแต่เนื่องจากว่ามีคนรีเควสต์มาเยอะนะครับให้พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนะครับพลังใหม่ของทาเคมิจิหน่อยแต่ก่อนอื่นเลยหากคุณนั้นไม่อยากจะโดนสปอยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเพราะว่าจะเป็นการสปอยเนื้อหาล่าสุดเลยนะครับของมังงานะครับของการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์โอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่งั้นจะพลาดความสนุกความมันนะครับของคลิปเหล่านี้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นไปรับชมกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพูดถึงความสามารถนะครับดั้งเดิมของทาเคมิจิก่อนที่เขานั้นจะมีพลังใหม่ของเขามาด้วยความสามารถหลักๆของทาเคมิจิก่อนหน้านี้นะครับคือเขานั้นสามารถย้อนกลับไปนะครับในอดีตได้โดยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่จับมือนะครับกับนาโอโตะโดยจะเป็นน้องชายนะครับของทาจิบานะฮินาตะนะครับหรือว่าฮินาที่พวกเราคุ้นเคยนี่แหละและจะสามารถย้อนกลับไปนะครับเมื่อ12ปีก่อนได้นะครับโดยจะย้อนกลับไปในวันและเวลาเดียวกันกับการที่เขานั้นจับมือกับนาโอโตะสมมุตินะครับย้อนกลับไปครั้งแรกเนี่ยวันที่1นะครับมกราคมปี2021ทาเคมิจินั้นนะครับก็จะย้อนกลับไปนะครับวันที่1มกราคมปี2009นะครับหรือว่าเมื่อ12ปีที่แล้วซึ่งหากทาเคมิจินั้นนะครับใช้เวลาเนี่ยอยู่ในโลกอดีตนะครับสมมุติเริ่มวันที่1มกราใช่ไหมแล้วก็แบบว่าจะกลับไปนะครับในโลกอนาคตก็เพียงแค่จับมือนะครับกับนาโอโตะนะครับที่อยู่ในอดีตสมมุติจับมือวันที่15มกราคมและเมื่อกลับไปนะครับในโลกอนาคตหรือว่าโลกปัจจุบันนั้นนะครับก็จะเป็น15มกราคมด้วยเช่นกันนะครับคือเวลามันจะเดินตามไปด้วยกันซึ่งหลักๆแล้วนะครับที่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากว่าทาเคมิจินั้นมีจุดมุ่งหมายนะครับหรือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากจะช่วยเหลือนะครับทาจิบานะฮินาตะนะครับที่เป็นอดีตแฟนสาวของเขาจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับจากที่ว่าจะต้องตายกลายเป็นว่าในตอนนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับโดยที่สามารถนะครับจะแต่งงานนะครับกับทาจิบานะฮินาตะได้นะครับจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับพลังตรงนี้เนี่ยมันก็เสื่อมไปเลยหรือว่าหายไปเลยเท่ากับว่านะครับหากแบบว่าทําภารกิจของตัวเองได้สําเร็จแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทาเคมิจินั้นต้องการจะย้อนกลับไปในอดีตนะครับเพื่อช่วยเหลือไมกี้นะครับแต่เมื่อจับมือกับนาโอโตะแล้วนะครับไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเงื่อนไขนะครับการย้อนกลับไป12ปีนั้นได้หายไปแต่เมื่อนะครับทางด้านของทาเคมิจินั้นนะครับได้ไปพบกับไมกี้ที่อยู่ในโลกอนาคตนะครับแต่ว่าไมกี้ในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วและในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คือเกิดการพูดคุยกันและไมกี้นั้นขอให้ทาเคมิจินั้นได้ช่วยเหลือตนเองนะครับซึ่งแน่นอนเป็นคําพูดบวกกับการร้องไห้นะครับแล้วก็การจับมือครั้งนั้นทําให้ทาเคมิจินั้นสามารถย้อนกลับไปในอดีตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหนนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากก่อนหน้านี้ที่จับมือกับนาโอโตะเพราะว่าหนนี้นั้นนะครับทาเคมิจินั้นย้อนเวลากลับไปได้นะครับเพียงแค่10ปีเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับทําให้การย้อนเวลากลับไป10ปีเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่เป็นข้อเสียนะครับเนื่องจากว่าสิ่งหนึ่งที่เขานั้นได้รับเพิ่มเติมขึ้นมาคือพลังนะครับการมองเห็นอนาคตของเขาโอ้โหแค่พูดชื่อเนี่ยบอกเลยครับว่ามันต้องดีสุดๆแน่นอนและแน่นอนนะครับสำหรับฉากที่ทําให้เรารู้ว่าทาเคมิจินั้นเนี่ยสามารถนะครับหรือว่ามีพลังการมองเห็นอนาคตโดยฉากที่เขานั้นนะครับได้หยิบไม้ไอติมนะครับต่อจากเซนจูนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเซนจูนะครับก็กินไอติมอยู่และด้วยความแบบว่าเป็นคนดีนะครับของทาเคมิจิก็เลยแบบว่าจะเอาไม้ไอติมเนี่ยไปทิ้งให้แต่แล้วทาเคมิจินั้นนะครับกลับเห็นเรื่องราวนะครับที่เปรียบเสมือนแบบว่าเป็นอนาคตข้างหน้าของเขานะครับโดยเขานั้นนะครับได้เห็นเซนจูได้ตายลงไปนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องราวในอนาคตนะครับที่ทาเคมิจินั้นมีพลังรูปแบบใหม่นะครับในการที่เขานั้นจะสามารถนะครับเห็นอนาคตได้หรือยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับตอนที่ทาเคมิจินั้นก็คืออยู่กับราเคนนะครับกำลังแบบว่าขึ้นไปนะครับที่บ้านของราเคนและกําลังกดลิฟต์อยู่นั่นเองนะครับเขานั้นนะครับก็เห็นอนาคตด้วยเช่นกันก็คือการที่เขานั้นเห็นเลือดนะครับเต็มตัวไปหมดเลยนะครับและพอเมื่อเขาแบบสังเกตดูดีอ้าวมันไม่ใช่เลือดนี่ว่าและพอเหตุการณ์ผ่านไปนะครับทาเคมิจิที่อยู่กับราเคนนั้นก็กําลังพูดคุยกันอยู่นี่แหละนะครับซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าบ้านที่ราเคนอยู่นั้นนะครับก็คือจะมีหญิงบริการอยู่ด้วยใช่ไหมระหว่างที่เดินๆอยู่นั่นเองนะครับทาเคมิจินั้นนะครับเสื้อของเขาเนี่ยก็เปิดเลือดไปหมดเลยนะครับซึ่งเขาก็ตกใจแบบสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วเสื้อของเขานั้นนะครับไม่ได้เปิดเลือดนะเป็นการเปิดนะครับน้ำมะเขือเทศนะครับที่สาวบริการเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับทำเลือดใส่ทาเคมิจิจึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยแหละครับว่าทาเคมิจินั้นนะครับสามารถมองเห็นอนาคตได้ 100% แน่นอนนะครับคือก่อนหน้านี้มันยังก้ำกึ่งอยู่ไงกับการที่เขานั้นมองเห็นอนาคตนะครับจากไม้ไอติมนะครับจากเซนจูนะครับแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับมันก็เลยเป็นการยืนยั
ันแหละว่าพลังใหม่ของทาเคมิจินั้นคือการมองเห็นอนาคตโอเคครับในส่วนต่อไปนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าไอ้พลังใหม่ของทาเคมิจินั้นการมองเห็นอนาคตนั้นมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็น่าจะมีแต่ข้อดีนะครับเพื่อมองเห็นอนาคตแล้วนะครับมันก็คือมีความสามารถและการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คือจริงๆมันก็คล้ายๆกับพลังเดิมนั่นแหละแต่ว่าพลังเดิมทาเคมิจินั้นนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็ต้องไปนะครับในโลกปัจจุบันนะครับก็คือต้องไปสืบหาข้อมูลนะครับแล้วก็มาแก้ไขอดีตอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันดีกว่านะก็คือสามารถแก้ไขได้เลยเพียงแค่ว่าทาเคมิจินั้นนะครับก็คือจะต้องคิดให้มันฉับไวแล้วก็เฉียบพลันมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั้นคืออะไรอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าทาเคมิจินั้นกดลิฟต์ไปใช่ไหมแล้วเห็นเลือดนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าเลือดเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับและสรุปสุดท้ายดันกลายเป็นน้ำมะเขือเทศนะครับที่เลอะเสื้อทาเคมิจิซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งนึงแล้วกันนะครับว่าทาเคมิจินั้นจะต้องมาประยุกต์แล้วก็ปรับใช้นะครับการต่อสู้ในอนาคตของตนเองซึ่งไม่แน่นะครับจากทาเคมิจิสายแท้งของเรานั้นนะครับอาจจะเป็นสายหลบไปแล้วนะครับในอนาคตอาจจะทำให้เขานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อสู้นะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเอาแบบว่าความแข็งแกร่งของตนเองนั้นนะครับเป็นแบบว่าชนะใจคนอื่นนะครับหรือว่ายื้อในการต่อสู้ได้นานๆแต่เมื่อเขานั้นสามารถหลบได้นะครับเท่ากับว่าก็ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วอยู่ที่ว่าเขานั้นจะสามารถแก้ไขพลิกสถานการณ์นะครับแล้วก็ในการต่อสู้กับศัตรูได้ดีมากยิ่งขึ้นมากหรือเปล่าเพราะว่าภารกิจนะครับในภาคต่อไปนี้นะครับทาเคมิจินั้นจะต้องช่วยเหลือไมกี้ให้ได้นะครับจะต้องแบบว่าแม่ไมกี้นั้นอยู่ในโลกนะครับที่มืดมนหรือว่าชั่วร้ายนะครับตามที่เขาต้องการก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนนะครับภาคใหม่นี้เนี่ยก็คงจะเห็นอะไรนะครับที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมเนาะซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะครับของการ์ตูนบ้างนะเพราะว่ามันจะเป็นมุกเดิมๆงาย้อนกลับไปนะครับในโลกปัจจุบันเพื่อแก้ไขอดีตอันนี้เนี่ยก็คือสามารถแก้ไขได้เลยนะครับโดยพลังการมองเห็นอนาคตของเขานะครับโอเคก็เชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็น่าจะชอบนะแต่บางคนอาจจะบ่นว่าเออจริงๆมันก็ควรจบนะครับภาคนะครับที่พระเอกนั้นช่วยเหลือทาจิบานะได้แล้วเนาะแต่ก็โอเคมีต่อก็ดีครับได้ดูสนุกต่อไปก็หวังว่าเรื่องราวของไมกี้นั้นนะครับกับทาเคมิจินั้นจะเป็นอะไรที่มันสนุกเหลือเกินและเพื่อนๆนะครับอยากจะรับชมเรื่องราวอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะสลับละกันเอาเป็นเรื่องราวข้อมูลเรื่องราวเก่าๆแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆนะครับของมังงะให้ทุกท่านได้รับชมแน่นอนสำหรับใครที่บ่นว่าผมอยากแบบว่าไม่สปอยอนิเมะก็จริงๆแล้วผมบอกก่อนแล้วว่าถ้ามังงะมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าก็ต้องตามมังงะนั่นแหละครับเพราะช่องผมนั้นนะครับส่วนใหญ่การ์ตูนที่ทำหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นวันพีชดราก้อนบอลนะครับแอคแทคออนไททันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเน้นนะครับที่จะทำตามมังงะมาโดยตลอดเลยนะครับก็ยึดตามแนวทางช่องของเราแล้วกันและเหมือนเดิมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ